ไม่ได้การละยังไงซะฉันจะต้องจัดการเจ้าป้าแม่มดเจ้าป้ามอลลี่นี่ให้ได้เลยอะมาก่อกวนชาวบ้านในหมู่บ้านเพลย์มูบิลซิตี้ได้ยังไงเนี่ยรู้แล้วแหละฉันจะต้องวาดแผนที่บ้านแล้วเอาไปบอกคุณตำรวจว่าป้ามอลลี่จอมเป็นจอมแม่มดเนี่ยอยู่ในบ้านหลังนี้นี่ก็เริ่มจากบ้านฉันตรงนี้นะเราตรงนี้ก็เป็นบ้านเจ้าป้ามอลลี่โอ้โหแค่นี้เองง่ายนิดเดียวพี่จูเลียนคะพี่จูเลียนทำอะไรอยู่คะวาดรูปเล่นหรอหนูเล่นด้วยคนสิเฮ้ยไม่ใช่นะเอ็มม่าพี่กำลังทำการใหญ่อยู่นะคิดดูนะจำเจ้าป้าแม่มดได้ไหมได้สิคะนี่มันแผนที่อะไรอะคะก็เนี่ยเป็นแผนที่พี่จะไปบอกคุณตำรวจนะแล้วตำรวจก็จะมาจับป้าแม่มดเข้าคุกจะได้ไม่ต้องมากังมารังควานเพื่อนบ้านแล้วคนในหมู่บ้านเราอีกเฮ้ยงั้นหนูว่าพี่จูเลียนอย่าลืมพกน้ำมนต์ไปด้วยนะน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ไว้ไล่ผีที่หนูได้มาจากโรงเรียนมอนสเตอร์สคูลตอนงานวันฮาโลวีนนะคะเออพี่พกมาแล้วไม่ต้องห่วงนะเพลงพอดีฮะคุณตำรวจฮะคุณตำรวจฮะผมมีเรื่องมาร้องเรียนด่วนเลยฮะว่าไงจ๊ะหนูหน้าคุ้นๆนะเราเนี่ยมีเรื่องอะไรจ๊ะใครต่อยกันหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเรามีเรื่องที่สำคัญมากกว่านั้นค่ะคือว่าคุณป้ามอลลี่ที่เป็นแม่มดอะค่ะเรามีแผนที่แล้วค่ะคุณตำรวจเอ๊ะไหนขอลุงดูสิว่าแต่ว่าไอ้แผนที่นี่มันอะไรเนี่ยหนูลุงอ่านไม่รู้เรื่องหรอกนะแล้วนี่หนูพกสเปรย์ไว้รีดผ้ามาทำไมเนี่ยไม่ใช่นะคะนี่มันสเปรย์ไว้สำหรับเป็นน้ำมนต์ไล่เจ้าผีเจ้าแม่มดป้ามอลลี่ไงฮะเออแปลกเนาะลุงก็ได้ยินเยอะนะเกี่ยวกับป้ามอลลี่เนี่ยได้ยินมาบ่อยจริงๆเลยไม่น่าแปลกใจให้สงสัยวันนี้ต้องไปตรวจดูหน่อยละเนี่ยไงคะคุณลุงเนี่ยถ้าอ่านไม่ออกก็เนี่ยตรงนี้เป็นบ้านของเอ็มม่ากับพี่จูเลียนแล้วก็เดินไปอย่างนี้นะคะเราก็จะถึงบ้านคุณป้าแม่หมดใจลายแล้วล่ะค่ะแล้วบ้านหนูมันอยู่ตรงไหนแล้วแผนที่นี้ไม่ได้บอกเลยนะว่าบ้านอยู่ตรงไหนตรงนี้ก็เป็นบ้านหนูได้ยังไงเนี่ยเราไม่รู้อะค่ะบ้านเราหลังใหญ่ๆบ้านครอบครัวโฟกเกลอะค่ะบอกอย่างนี้ก็ไม่ค่อยจะช่วยได้เลยนะถ้าไม่มีแผนที่จริงอะลุงก็ช่วยอะไรไม่ได้มากหรอกนะหนูนะก็ต้องเป็นไปตามยถากรรมแหละเอ็มม่าพี่ว่าเรากลับบ้านเถอะดูท่าจะไม่ได้ไม่เอาอ่าไม่เอาฐานเลยเอ๊หนูทำไมพูดอย่างนี้ล่ะแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พี่จะปล่อยให้หนูกลับบ้านกันสองคนก็คงไม่ได้หรอกนะแล้วฮะงั้นเราจะให้ทำยังไงอะฮะในเมื่อคนตำรวจจะไม่ช่วยพวกเราอะเราก็ต้องหาทางที่จะไปจัดการเจ้าแม่มดเองสิฮะเฮ้ยไม่ต้องห่วงหนูทั้งสองคนนี่ตามลุงมานี่เดี๋ยวลุงพาไปส่งบ้านหนูนะแล้วเผื่อถ้าเราเจอเจ้าบ้านป้านั้นเราจะได้แวะลุงกลางทางดีไหมจ๊ะแต่ก่อนหน้านั้นลุงขอไปรับเพื่อนลุงอีกสักสองสามคนก่อนนะที่เป็นตำรวจด้วยกันอะได้เลยฮะ3-4-3-4มีเหตุด่วนทราบแล้วเปลี่ยนพร้อมหรือยังหนูเดี๋ยวเพื่อนลุงจะมาแล้วนะโอ้โหดูสิคะเพื่อนคุณลุงเป็นตำรวจเหมือนกันนี่นะแถมปืนใหญ่เบ้อเล่อเลยค่ะ เด็กคนนี้น่ารักจังเลยนะพี่นั่นน่ะสิจ๊ะเอาเป็นว่าเราไปกันเลยดีกว่าเนาะหนูบอกทางได้ใช่ไหมนี่ฮะนี่ฮะแป๊บเดียวก็ถึงแล้วฮะเนี่ยล่ะคือบ้านเจ้าแม่มดเจ้าป้ามอลลี่เนี่ยลองเข้าไปดูเถอะเจ้าป้าเนี่ยมีฤทธิ์เดชมีช่างน่ากลัวเหลือเกินนะคุณตำรวจระวังกันด้วยนะคะเด็กๆไม่ต้องห่วงอยู่ในรถนี่นะโอ้ยหนูกลัวจังเลยค่ะพี่จูเลียนใจเย็นนะใจเย็นเรามีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์อยู่เราสู้ป้าได้แน่นอนนี่ขอโทษนะครับขอความอนุเคราะห์คุณเจ้าของบ้านคุณป้ามอลลี่ช่วยออกจากบ้านด้วยฮะเจ้าป้าเนี่ยนะทำมาส่งตำรวจมาหาฉันกันเหรอขอโทษนะครับเราจะนับ 1, 2, 3เราจะบุกเข้าไปในบ้านแล้วนะคะให้ความร่วมมือกันด้วยนะคะฉันไม่อยากจะให้ความร่วมมืออะไรทั้งนั้นเจ้าพวกนี้อย่ามาจ่อหัวฉันแบบนี้ขอโทษนะคะคุณป้าอย่าขยับนะคะให้ความร่วมมือกับตำรวจดีๆแล้วตำรวจจะไม่ยิงนะคะอยากยิงก็ยิงเลยอย่าไปซ้อนฉันไม่กลัวฉันไม่มีวันโดนปืนได้หรอกอุ๊ยเอ็มม่าเห็นไหมอ่ะฉันนะอยู่ยงคงกระพันพวกแกหรือจะมาฆ่าฉันด้วยปืนกระจอกทำไม่ได้หรอกอุ๊ยแย่แล้วแย่แล้วป้ายยิงไม่เข้าเลยทำไงดีอุ๊ยอุ๊ยว่าแต่ว่าอุ๊ยเอาอีเด็กสองคนไปไหนแล้วล่ะอุ๊ยเจ้าเด็กสองคนนั้นหายไปไหนแล้วอย่าบอกนะว่านี่จะป้าฮะป้าคิดว่าป้าเจ๋งมาจากไหนป้าไม่วันสู้น้ำมนต์ผมได้หรอฮะใช่แล้วค่ะป
กหนูนะได้น้ำมนต์มาจากโรงเรียนเพลงโมบิลเลยนะคะใช่แล้วค่ะเนี่ยเป็นน้ำมุกน้ำมนต์ของน้องผมเลยนะแล้วได้มาคุณป้าเฮ้ยไม่ได้นะน้ำมนต์นี้ฉันกลัวมากฉันกลัวมากๆฉันกลัวจังเลยไม่นะอย่าฉีดใส่ฉันพี่จงเลี้ยงฉีดใส่เยอะๆเลยค่ะฉีดให้หมดเลยค่ะไม่นะฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วนี่นะนี่นะคนตำรวจจับเลยค่ะผมจับแล้วฮะจับแล้วฮะป้านี่ดูมีพิษมีภัยจริงๆไม่ปลอดภัยต่อคนมือขนาดตำรวจยังไม่เกรงกลัวอย่างนี้คงต้องพาไปที่คุกหน่อยแล้วล่ะครับขอบคุณน้องๆมากเลยนะหนูทั้งสองคนนี่ช่างกล้าหาญอะไรขนาดนี้ไม่ว่าน้ำมนต์นั้นจะทำมาจากอะไรนะก็เจ๋งมากเลยนะน้ำมนต์เนี่ยหนูได้มาจากงานวันฮาโลวีนได้มาจากเจ้าผีด้วยกันนั่นแหละค่ะเออเหรอแล้วเจ้าผีเนี่ยมันมีสูตรเพิ่มอีกไหมเนี่ยลุงขอเพิ่มอีกอันนึงนะเออไม่ได้หรอกค่ะคุณลุงต้องไปเข้าโรงเรียนมอนเตอร์ตอนวันฮาโลวีนปีหน้าเราจะได้น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์อันนี้มาเป็นของแถมนะคะ